สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อบลลย a บ d u ลิา t ิร t รร r a r i e น Bismillahirohmanirohim Alhamdulillahirobbin alamin a s s a l a ม u a l a i อ u ช w a r a h m a t u l l a i w a b a r a a t u h Nabiina Muhammadin وعلى มุ ه و ص ح ุ ه أ ج م ع ي ร ا ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกทท่านนะครับอัมดุริลละวันนี้เราพูดคุยต่อเนื่องกันกับหัวข้อใหญ่ก็คือกอฎอ รอมฎอนอการกอดอก็คือการชดใช้เราจะได้ยินคำว่าไปกอดอละหมาดด้วยกอดอแปลว่าชดใช้นะครับดังนั้นในการถือสิ้นอดในเวลาที่ศาสนานกำหนดก็คือเดือนรอมฎอนหนเดือนไม่ยีบเก้าก็สามสเพราะเดือนอาหรับเนี่ย มีแค่สองจำนวนเท่านั้นพี่น้องก็คือ29 30บางคนบอกอาจารย์แล้วก็ดูยังไงล่ะสังเกตอย่างไรเดือนไหนมี30เดือนไหนมี29อย่างเดือนไทยเนี่ยถักลงโดยคมเช่นมกราคมนะตุลาคมพอลงคมปั๊บก็31นะถ้าลงโดยคำว่ายนกันยายนพฤศจิกายน30 แล้วก็มีอยู่เดือนหนึ่งนะมนเหมือนใครเขาอะกุมภาพันใช่ไหมพอลงได้พันอันนี้ก็จะมียี่แปดเดือนกุมภาเป็นเดือนที่จํานวนวันน้อยที่สุดมีอยู่ยี่แปดนะส่วนเดือนอื่นก็จะสามสิบสามเอ็ดอันนี้ปฏิทินที่เราใช้กันสากลโดยทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในเดือนของอิส,อสลามเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูด ตามตามอะไรตามกฎข้อบังคับนะก็คือจําเป็นที่เราต้องดูเดือนในทุกๆเดือนเลยครับถ้าเห็นฮีลานเห็นจันเซียวเดือนนั้นก็จะมีแค่ยี่สิบเก้าวันแต่เมื่อใดที่ไม่เห็นแม้ว่าจะมีเดือนอยู่ที่ฟ้าก็ตามแต่เมฆมันม,มาบางังจนกระทั่งมองไม่เห็นเลยนะดยตาเปล่านะแล้วมองไม่เห็นเนี่ย ก็นับว่าไม่เห็นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามีแต่มันมองไม่เห็นไงเขาให้กะเขาใช้การดูเป็นหลักก็ให้นับ30วันเดือนนั้นเพิ่มไป30วันอ่าก็แสดงว่าบางเดือนก็มีโอกาสที่จะเป็น30บางเดือนก็มีโอกาสที่จะเป็นยีบเก้าขึ้นอยู่กับการเห็นฮีลานจันเซียวนะคราวนี้เอ่อ การกโกดอการชดใช้เนี่ยถ้าเกิดเราถือสิญจน์ในช่วงเวลาที่ศาสนานกําหนดก็คือเดือนรอมฎอนตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนรอมฎอนจนกระทั่งวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราไม่ได้ขาดการถือสิญจน์เลยซึ่งผู้ชายก็ต้องบอกกับพี่น้องว่า,าผู้ชายอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะาบางีทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่จะบวชไม่ครบเนี่ยน้อย น้อยทำไมล่ะทำไมป่วยมันก็ไม่มีเหตุใดที่เราจะบวชไม่ครบหิวเหรอติดบุรีเหรอไม่ใช่พี่น้องอันนี้อบายมุกทั้งนั้นอ่าเลยนะพวกบุรี่พวกได้อบายมุกของไม่ดีแต่หิวเนี่ยก็ต้องฝึกมีคนคนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ฉันบวชไม่หิวหรอกฉันบอกว่าแปกคนถ้าบวชแล้วไม่หิวเลยนะอ่ามีแต่มันอาจจะหิวมากหิวน้อยต่างกันอ่าน้ำลายเหนียวเลยแหละะบางทีอ่นะ แต่เหตุบางคนเนะี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มีวิธีทําให้ความหิวของเขาเนี่ยมันมันน้อยอันนี้อย่าไปทํานะพี่น้องอันนี้เล่าพี่น้องฟังมันมีคนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาบวชแล้วเขาสบายทําไมอะกลางคืนเนี่ยพี่น้องเขาเล่นไม่นอนกันเลย พูดง่ายงก็คือตั้งแต่ลหลังมักกะเ็บมาละหมาดมักกะเด็บหลังอิชาก็โจซีรีเลยแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าในประเทศอาหรับตอนที่ผมอยู่เนี่ยช่วงหนังที่หนังใหญ่ๆที่เขจะมาฉายตามเคเบิลเนี่ยนะสซทลายเนี่ยเขามาฉายช่วงอมฎดอนกลาคืนนี่แหละรู้คนอาหรับอุที่ไม่นอนนะดูดูดูททัศน์เออเป็นการตลาดของเขานะเสร็จแล้ว กลางคืนก็ไม่ได้นอนนะครับก็ว่างไปคุณจะทําอะไรก็ท,ทําไปสิเสร็จแล้วพอกินสุโหละหมาตุซโบโเสร็จนะพอละหมาตุโบโบเสร็จก็ทําห้องให้มึดๆเข้าไปนอนยาวเลยคือถ้าจะนอนตรงนี้พี่น้องนะนอนยาวเต็มที่กับนั่นแหละไม่เกินอัสรีแหละต้องไม่เกินเตื่ออาจจะตื่นมาบ่ายสามนะแต่อัซูรีก็แบบท้ายๆเรยว นะแต่ที่มันหนักกว่านั้นก็คือคนเนี้ยเขานอน,น,นตั้งแต่นั่นไปตื่นีนทีใกล้เกือบมกริบห้าโมงครึ่งที่หกโมงกว่าอแล้วก็ทิ้งละหมาดหนึ่งเวลาก็คือที่ไม่ตรงเวลาก็คือบ่ายละหมาดบ่ายไม่ได้ละหมาดเพราะไปตื่นหลังอาซาดเขาบอกว่าบวชเขาไม่ค่อยหิวเท่าไหร่จะไปหิวอะไรแต่พี่น้องเล่นนอนทั้งวันนะและว้วกลางคืนก็ไปนอนใช่ไหมดูนูน่นดูนี่ไป เอออันเนี้ยไม่ดีพี่น้องครับบวชจะได้แต่อะไรครับได้แต่ความหิวกระหายแล้วมีที่ไหนพี่น้องบวชแล้วทิ้งละหมาดเนี่ยทั้งๆท,ที่ละหมาดเป็นเสาหลักเนาะเป็นเสาหลักนั้นคนที่บวชแล้วทิ้งละหมาดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าฟังหะดิษบทนึงพี่น้องจะเข้าใจเลยบทของพี่น้องเนี่ยมันจะสูญเปล่าทําไมอ่ะเพราะการสอบสวนเนี่ย การสอบสวนของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแล่เนี่ยอามัณแรกที่อัลลอฮฺจะถามเราจะสอบเราในวันเกียร์มา้นี่ก็คือเรื่องละหมาดในขั้ที่บอกว่าถ้าเกิดละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดที่ดีเป็นอามัณที่ดีการงานที่เหลือก็จะดีตามไปด้วยฟาอินฟาซาดะถ้าเกิดละหมาดของเราเนี่ยมันมีขาดมีข้อบกพร่องไม่ครบนะ การงานอื่นก็จะเสียหายตามไปด้วยดังนั้นคนที่ทิ้งละหมาดในช่วงที่ถือสิ้นอดพี่น้องถามว่าบวชของเขาจะเสียหายไหมก็เกิดจากเมื่อกี้แหละที่ฉันบอกอะ่ะถ้าละหมาดไม่ดีอย่างอื่นก็จะพลอยเสียหายไปด้วยดังนั้นคนที่บวชได้พี่น้องแต่บวชแต่ละทิ้งละหมาดผมอันนี้ถือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่เรียงลําดับความสําคัญไม่ถูกต้องนะครับนั้นละหมาดต,ต้องดีนะละหมาดต,ต้องดีเลยนะครับแล้วก็ถือสวนดของเราก็จะ เป็นเรื่องที่ดีไปด้วยนะคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่ครบละ่ะเช่นอาจจะขาดไปสองวันสามพันจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วจะไปบวชในรอมฎดอนหน้ามันก็ไม่ใช่เพราะรอมฎดอนหน้าเราก็ต้องบวชให้ครบอีกมันก็จึงต้องเอาบวชที่ขาดรอมฎดอนเนี่ยมกบอ,อมาใช้นอกรอมฎดอนจึงเรียกว่าการถือสิวดชดใช้ การถือสวดจดใช้ในเดือนรามาอนนั้นไม่จําเป็นจะต้องกระทําต่อจากวันอีเล็กเลยพออีดินฟิ t ตอรี่เสร็จอีดินฟิตเสร็จปั๊บต้องบวชใช้ทําไมบวชใช้เลยบาปไม่ใช่ศาส,สนาบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องบวชใช้เลยต่อเนื่องจากวันอะไรแลวันอีเล็กต้องบวชเลยไม่ใช่แต่จําเป็นวายา i ิ ให้กอดอใช้เวลาใดก็ได้เนะเช่นเดียวกับกัฟฟาร์ที่เราเรียนเป็นตอนที่แล้วว่ะคุณจะจะบวชกอดเออไม่ใช่บวชบวชบวชค่าปรับเนี่ยกัฟฟาร์เนี่ยช่วงไหนล่ะก็เอ,เอาตามช่วงที่คุณสะดวกบวชใช้ก็เช่นเดียวกันบางคนเขาก็อาจจะดูเวลามาบวชใช้ในช่วงหน้าหนาวทําไมอ่ะอย่างผู้หญิงบางคนที่อาจจะ มีเหตุเช่นขาดบวชอันเนื่องมาจากมีประจําเดือนนสิบกว่าวันสมมุติมีสิบวันก็อาจจะสิบวันเนี่ยมาทําช่วงหน้าหนาวเหตุที่เอามาทําช่วงหน้าหนาวทาไมพี่น้องเพราะหนึ่งอากาศอํานวยไม่ร้อนอันที่สองกลางวันสั้นกลางคืนยาวหน้าหนาวเนี่ยไม่ถึงหกโมงดีพี่น้องก็มากระิบแล้วแกบ,บวชแล้วสซโบก่ะ อาจจะล่าไปหนุ่นกินซูโฮก็ได้ช้าลงนะครับอ,อันนี้ศาสนาเปิดกว้างเนอะว่าเราจะบวชใช้ช่วงใดก็ได้แต่เงื่อนไขก็คือต้องไม่ข้ามปีนะพี่นอ้องให้อยู่ในปีนั้นมีรายงานที่ถูกต้องจากท่านหญิงไอชารรดิอัลลอฮุอันฮาบอกว่านางเนี่ยเคยถือสิ้นอดของเดือนรอมฎอนก่อดอ,อ,ดอชดใช้ในเดือนชาบาน พี่น้องครับถ้าหากว่าเราเรียงลำดับของนะของอะไรของเดือนในอาหรับเนี่ยเราจะรู้ว่าเดือนชาบานนี่ก็คือเดือนสุดท้ายแล้วที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนั่นหมายความว่าท่านหญิงอาิชราดิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยตั้งแต่ขาด ถือสิอดในเดือนรอมฎอนอันเนื่องมาจากนางมีประจำเดือนเนี่ยก็แทบจะเดือนสุดท้ายก่อนจะเข้าบวชเลยนะก็คือเดือนสุดท้ายเลยแหละช้าบานเลยที่นางนั้นได้ชดใช้นะครับบวชที่ขาดในเดือนรอมฎอนออท่านหญิงไอช้าบอกว่าในรายงานบอกว่าท่านหญิงไอชนะ้น่ะไม่เคย ถือส่อ,อดกรอใช้แบบเร็วๆเลยทั้งๆที่มีโอกาสที่จะชดใช้ได้การชดใช้นั้นคล้ายกับการปฏิบัติในเวลาหมายความว่าผู้ใดที่ขาดการถือสวดหลายวันก็ให้ชดใช้เท่านั้นไม่ต้องไปเพิ่มใช่ไหมขาดกี่วันละ่ะุขาดบวชในเดือนรอมฎอนสามวันเวลาใช้ใช้ห้าวันไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เกินใช้ก็สามวันดิ ขาด3ก็ใช้3เนาะการชดใช้นั้นไม่จำเป็นจะต้องทำแบบต่อเนื่องสมมุติเราขาดเนี่ยเจดวันแยกได้พี่น้องเดือนนี้ใช้วัน,นเดือนหน้าใช้สองวันเห็นไหมแยกได้ดังนั้นการที่เราจะใช้แบบต่อเนื่องกันก็ทำได้ มีปัญหาหรือจะแยกกันก็ทำได้ลล l a h ตายแล้วได้ตรัสว่าว่ามันแก้นามารีดอนเอาอัลเรศฟฟรินฟดยดดตุมมินออยามินอุคอรและผู้ใดที่ป่วยหรืออยู่ในการเดินทางอยู่ในภาวะของการเดินทางอยู่ในการเดินทางก็ฟดยดดตุมมินออยามินอุคอรก็ให้ไปกอดอชดใช้บวชถือสินอดในวันอื่น นั่นมีความหมายว่าผู้ที่ป่วยผู้ที่เดินทางก็ให้ลาสินอดได้อันเนื่องมาจากอรสอุปสรรคแล้วมาถือสินอดชดใช้ในจํานวนวันที่ขาดไปในวันอื่นๆจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้เพอเอาล้อทรงบอกไว้แบบกว้างๆให้การถือสินอดโดยที่ไม่ได้เจาะจงโดยที่ไม่ได้จํากัดเวลาเอาไว้แต่ประการใดแต่ถ้าเป็น ช่วงเวลาในการถือศดที่เป็นฟอร์ดูรอมดอนอันนี้แน่นอนพี่น้องครับต้องอยู่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นแต่พอเวลามันเป็นกอดอจากเดือนรอมฎอนที่ขาดไปเนี่ยตรงนี้ศาสนาไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเดือนนั้นเดือนนี้นะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือ,อความประสงค์ของผู้ที่จะกอด,อชดใช้เลยจากอัลดารุลกุดนี่ ni, ได้บันทึกรายงานจาก อับดุลลา์อิบนุอุมรรารอิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านนาบีเนี่ยสลุลลัลฮุอัยไฮิวะซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับการถือสวดกอดอชดใช้ในเดือนรอมฎอนที่ขาดไปว่าอินชาอฟรอกะวะอินชาอตาบะหากท่านประสงค์จะบวชแยกกันไม่ได้ติดกันก็ตามที่ปรารถนาเลยตามที่ประสงค์เลย ตามที่ต้องการเลยว่าอินชาตาบ้าหรืออยากจะแบบยกเซตอ่ไหนๆถือสืดแล้วก็ยกเซตทีเดียวเลยขาดห้าวันห้าวันรวดจะได้จบๆไปพ้นๆไปไม่ต้องมาแยกกลัวจะจำผิดอีกเอาห้าวันติดไปเลยทีเดียวถ้าทำได้หรือสะดวกประสงค์จะทำแบบนั้นก็ตามนั้นเห็นไหมถ้าหาคนหนึ่งถือสืดด้อดล่าช้า จนกระทั่งไปเข้าเดือนรอมฎอนอีกเดือนอีกรอ,กอกดมฎอนถัดไปอีกเดี๋ยวข้ามปีเลยก็ให้การถือสวดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเวียนมาหาเขาเสียก่อนหมายถึงว่าให้บวชในเดือนรอมฎอนนั้นก่อนแล้วก็ใช้ที่ขาดหลังจากนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าชดเชยไม่ว่าจะเป็นล่าช้าโดยอุปสรรคหรือไม่ก็ตามนี่เป็นทัศนะของฮานาฟีและ ฮาซัลอันบัสรีอันนี้กรณีอะไรพี่น้องกรณีที่บวชช้าข้ามปีอผมยกตัวอย่างเนาะสมมุติรอมฎอนปีนี้ปีที่แลว้วขาดอยู่5วันมุสลิมะขาดอยู่5วันปรากฏว่าไม่รู้ผ่านไป จนกระทั่งไปเข้าชาบานก็แล้วก็ยังอีกจนกระทั่งรอมอดนใหม่มาแสดงไวัห้าวันเนี่ยครบรอบแล้วน็อกรอบแต่เป็นนักวิ่งเขาก็น็อกรอบแล้วนะถามว่าพอร,รอมอโดนใหม่มาจะมากรอรอมอดนที่แลว้วมันก็ไม่ใช่พี่น้องรอมอดนใหม่มาก็ต้องบวชรอมอดนใหม่ก่อนให้ครบปรากฏรอมอดนใหม่เนี่ยกข็ขาดไปอีห้าเพราะมีประจำเดือนอีกนะ ต่รวมครั้งที่เล้ยอีก5รวมของใหม่อีก5ก็กลายเป็น10วันดองกอดอชดใช้รวม10วันนี้มีทั้งรบบรดอนปีฮิเรียแล้วก็มารวมล่าสุดเนี่ยนับเป็น10วันทัศนะของฮานาฟีกับฮาสันบัสรีบอวกว่าก็ไม่มีค่าปรับแต่ประการใดอิมามมาลิกอิมามชฟีอิมามอมมามัดอิสฮากและมัสฮานาฟีก็เห็นด้วยว่าไม่ต้องเสียค่าชดเชย เมื่อล่าช้าเกิดจากอุปสรรคถ้าเกิดจากอุปสรรคไม่เป็นได้นะป่วยไปทั้งปีเลยหลังจากเรอมฎดอนมาเนี่ยโอ้โหป่วยเลยป่วยยาวไปเลยพี่น้องจนกระทั่งเข้ารอมฎดอนใหม่พอเข้าเรอมฎดอนใหม่หายก็เลยทําให้ไอ้สิบเอ็ดเดือนที่มันเป็นช่องว่างอยู่อะเป็นช่วงที่ระหว่างเนี่ยบวชไม่ได้เลยเพราะมี่อุปสรรคเนี่ยป่วยตลอดเลยสมมุติซึ่งฉันก็งงเหมือนกันแหละอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้น ไอ้อย่างเงี้ยพี่น้องเขาบอกว่ามันมีเหตุจึงไม่ต้องไปเสียค่าปรับไปเสียค่าชดเชยแต่ประการใดแต่ที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเขาขัดแย้งตรงที่ว่าไอเหตุจากการข้ามปีเนี่ยนอกรอบเนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุใดๆเลยมันเกิดจากความขี้เกียจล้วนๆการปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจเนี่ย บางคนก็บอกว่าให้ถือสวดในเดือนอมฎดอนเวียนมาเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ถือสวดกอดอชดเชยแล้วก็กอดอชดเชยตามจํานวนที่ขาดไปและพร้อมกับให้อาหารวันละ1ลิตรนะแต่พวกเขาก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันตรงนี้นะนะและสิ่งที่ปรากฏตามทานาฟีก็ไม่มีบทบัญญ,ญัตินอกจากน,นอกจากอะไร จะมีหลักฐานที่ถูกต้องซอเฮียซะก่อนอันนี้ก็เป็นความเห็นของปราดล้วนเลยพี่น้องนะเรื่องของการน็อกรอบข้ามปีแล้วให้มีค่าปรับด้วยก็คือออกเข้าวสารด้วยเนี่ยนะครับประมาณนี้นะบิลลตตอฟิกวันฮิดายะสลามวอานิกุมบรหมตุลลอฮ์วะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความราู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธรารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม